เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอาหารนี่นะฮะภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เองราคา IPO 6บาทนะครับนั่นคือบริษัท Premier Quality Starch จำกัดมหาชนหรือว่า PQS ลักษณะธุรกิจนะครับผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังนะฮะแป้งมันสำปะหลังดัดแปรแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพก็ดูแล้วเป็นธุรกิจที่สืบเนื่องกันนะฮะทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะได้ไปสอบถามนะฮะถึงโครงสร้างหรือว่าสัดส่วนของรายได้จากแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไรนะแล้วก็แน่นอนครับแผนการใช้เงินจากการระดมทุนผ่าน IPO เนี่ยจะนำไปขยายผลนะไปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรนะในแง่ของการเติบโตของผลประกอบการเพื่อให้เข้ามาชดเชยกับ dilution effect ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนมาขายเป็น IPO นะครับครับอ่ะเดี๋ยวนะฮะเราจะไปสนทนากับทางผู้บริหารของ PQS นะฮะเดี๋ยวรอทำการเชื่อมสัญญาณอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็ถือว่าบริษัทนี้น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่คุณวาพูดถึงเนี่ยมีความครบเครื่องเรื่องของมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นน้ำคือมันตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงแป้งมันสำปะหลังที่ดัดแปรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังและที่สำคัญคือไอ้สิ่งที่มันสำหรับเหลืออยู่ก็สามารถที่จะไปเป็นไบโอแก๊สสามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวที่ทำรายได้ให้ตัวของ PQS ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคือแป้งมันสำปะหลังนี่เข้าใจเห็นภาพก็ตรงไปตรงมาแต่แป้งมันสำปะหลังดัดแปรนี่เออคืออะไรเออใช่นะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วมันมีมูลค่าในแง่ของมาร์จิ้นมากกว่ามันสำปะหลังปกติอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะนะครับทำการเชื่อมสัญญาณนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับในส่วนของ PQS ครับสำหรับการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้นะฮะจำนวน170ล้านหุ้นก็จะเป็นมูลค่ารวมที่เสนอขายนี่คือ 1,020 ล้านบาทนะครับสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเนี่ยนะก็จะมีอยู่4ส่วนหลักๆคุณสุภชัยฮะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติมอีก1แห่งครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพื่อเป็นการขยายกำลังการผลิตก็สัดส่วนตรงนี้เนี่ยจากเงิน IPO ก็จะใช้667ล้านบาทครับภายในช่วงไตรมาส1ของปี2567อื่นๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มเติมนะมีการนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแต่ก็ชำระคืนหนี้เพียงเล็กน้อยนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอาจจะต้องใช้คำว่าจะเป็นการใช้เงิน IPO เนี่ยอย่างคุ้มค่าเพราะเอาไปคืนหนี้สถาบันการเงินเนี่ยเพียงแค่13ล้านบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆอีก200กว่าล้านที่เหลือจะนำไปใช้เป็น working capital นะครับหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการแล้วก็ครั้งนี้เนี่ย IPO เป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดไม่มีการนำเอาหุ้นเก่ามาขายนะฉะนั้นก็ได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับคุณสุภชัยทางผู้บริหารนะฮะคุณรัฐวิรุณชาญจึงถาวรCEO ของ Premier Quality Starch นะฮะหรือว่า PQS ขณะนี้อยู่ในระบบ Zoom รอพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณรัฐวิรุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาครูเราก็ได้พูดถึงโครงสร้างทางธุรกิจของทาง PQS ไปพอสมควรแล้วแหละนะครับเอาในเชิงของสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจละกันนะฮะปัจจุบันเป็นอย่างไรครับก็โดยกลุ่มบริษัทของเราครับอย่างที่ได้ทางพิธีกรได้แจ้งนะครับก็หลักๆแล้วเราผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ว่าโดยระหว่างทางเนี่ยจริงเราก็มีการผลิตตัวกระแสไฟฟ้าจากผลพลอยได้จากของโรงแป้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนรายได้ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ร้อยละประมาณ 99% นะครับก็มาจากส่วนของแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าหลักนะครับแล้วก็อีกประมาณ 1% ก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าจากการขายไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้เนี่ยจำนวนทั้งหมด6เมกะวัตต์นะครับรวมทั้งหมดในกลุ่มบริษัทโดยจำหน่ายให้กับทางหลวงเนี่ย2เมกะวัตต์นะครับแล้วก็อีก4เมกะวัตต์เนี่ยขายระหว่างกันภายในบริษัทครับผมโอเค4เมกะวัตต์นี่สามารถทำให้เราประหยัดเรื่องต้นทุนค่าไฟไปได้เยอะไหมครับเอาได้เยอะเลยฮะได้เยอะเลยนะฮะโอเคทีนี้กลับมาดูที่ธุรกิจมันสำปะหลังสักนิดหนึ่งที่ว่ามีทั้ง Native Starch นะฮะมีทั้ง Modified Starch ก็คือแบบที่เป็นธุรกิจแป้งมันสำปะหลังแบบดั้งเดิมเลยกับแบบในส่วนของใช้คำว่าอะไรนะฮะเนี่ยดัดแปรใช่ไหมฮะดัดแปรเนี่ยมันเป็นยังไงมันสำปะหลังดัดแปรเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับตัวนี้ฮะก็เดิมทีนะครับถ้าเป็นแป้ง Native เนี่ยก็คือเป็นการที่เอา
อย่างที่ทุกท่านทราบว่าแป้งมันสำปะหลังก็คือมาจากการเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลังมาแปรรูปนะครับครับแต่ว่าซึ่งนั่นคือ native ครับก็คือเอาหัวมันมาแปรรูปได้เป็นแป้งแต่ส่วนแป้งดัดแปลงเนี่ยก็คือเรานำแป้งที่ผ่านจากการแปรรูปในขั้นแรกนะครับเอามาแปรรูปต่อครับไม่ว่าจะด้วยทางเคมีทางกลหรือว่าทางชีวภาพครับเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ตามที่ผู้ใช้ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความต้องการหลากหลายครับก็จะต้องทางบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับการที่จะทำ market research ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต่างๆอย่างถ้าเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยจริง 180% มีทั้งส่วนของแป้ง native แล้วก็แป้งตัวดัดแปลงนี่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าให้นึกเห็นภาพก็คืออย่างกรณีที่เราทานอาหารที่เป็นจากอาหารแช่แข็งแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้คงรูปของตัว อาหารเหล่านี้ให้เหมือนกับการทำสดใหม่เนี่ยก็จะมีการเติมแป้งเหล่านี้เพื่อให้มีความคงรูปที่ดีนะครับหรือว่าพวกจำพวกซอสนะครับในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราทำแบบออร์แกนิกเลยเราเอามาปรุงเองนะครับทิ้งไว้สักพักมันก็จะมีการแยกชั้นกันแต่พอมีการนำแป้งดัดแปลงเนี่ยเข้าไปผสมก็จะทำให้ส่วนหนึ่งก็จะทำให้เท็กเจอร์หรือว่าเขาเรียกว่ารสสัมผัสของอาหารเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวซอสเหล่านี้เนี่ยไม่มีการแยกชั้นนะครับก็ไม่มีความน่าทานมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคดัดแปลงนี่ก็คือมันจะแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการหรือว่าตามสเปคที่ลูกค้าต้องการถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับสัดส่วนรายได้ตรงนี้เยอะไหมที่ว่าเป็นดัดแปลงเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งในการที่ IPO ในครั้งนี้เนี่ยเราคาดว่าจะมาขับเคลื่อนในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เราก็มองว่าคือปัจจุบันเนี่ยรายได้หลักเรามาจากแป้งเนทีฟแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็จะค่อยๆเพิ่มส่วนแป้งตัวแป้งดัดแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาร์จิ้นมันดีกว่าเนทีฟไหมมาร์จิ้นดีกว่าครับเพราะอย่างที่แจ้งว่าส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการที่จะผลิตแล้วก็ต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเนี่ยในการที่ต้องดำเนินการหาความต้องการหรือว่าเพื่อที่จะทำให้ตรงตามความต้องการลูกค้าเด็ดมากที่สุดนะครับก็คือถ้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผันดัดแปรตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผลประกอบการในภาพรวมมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็เราก็ระดมทุน IPO เพื่อมาสร้างฐานผลิตตรงนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ทั้งสองท่านนะครับได้นำเรียนต่อทางผู้ชมก็หลักๆแล้ววัตถุประสงค์ของเราก็คือเราจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยในขั้นแรกเราก็จะนำมาขยายกำลังการผลิตตัวแป้งเนทีฟเดิมก่อนนะครับซึ่งโดยเราถือว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เรามีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าอย่างในผลประกอบการในปี63ต่อปี64เนี่ยจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีรายได้ที่เติบโตค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่เป็นเท่าตัวเลยนะครับส่วนนึงก็เกิดจากการที่โรงงานที่สกลนครของเราคือเดิมทีโรงงานของเรามี2ไซต์นะครับก็คือที่จังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็มีบริษัทลูกที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยมีกำลังการผลิตแป้งอยู่ในปริมาณอยู่ที่ 120,000 ตันต่อปีนะครับซึ่งของที่สกลนครเนี่ยเมื่อปี63เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงเครื่องจักรนะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยดียิ่งขึ้นเดิมทีเรา utilize เฉลี่ยประมาณ 50% นะครับแล้วก็อย่างในปี64เนี่ยที่รายได้เติบโตขึ้นเนี่ยเนื่องจากโรงงานที่สกลนครของเราเนี่ยเรา utilize ได้ถึง 80% 75% 80% นะครับด้วยซีนาริโอเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรามีการขยายโรงงานเนี่ยสัดส่วนรายได้เหล่านี้ก็จะมีการเติบโตตามที่จะเห็นในปี63ต่อปี64ด้วยเช่นเดียวกันครับผมนะครับแม่พูดถึงแป้งมันสำปะหลังแบบนี้วัตถุดิบเรามาจากมันสำปะหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีการบริหารความเสี่ยงยังไงเพราะว่าดูแล้วมันมีเรื่องของซีซั่นมาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราบริหารจัดการต้นทุนในแง่ของมันสำปะหลังตรงนี้ยังไงครับครับส่วนใหญ่การดำเนินธุรกิจนี้ครับเราจะใช้เป็นเราจะไม่ได้มีการทำสัญญาระยะยาวกับเกษตรกรนะครับก็ส่วนหนึ่งเนื่องด้วยพอมันเป็นสินค้าคอมโมดิตี้เนี่ยการที่เราจะล็อกครับราคาในระยะยาวเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการคอสพัสนะครับก็คือเรารับซื้อต้นทุนจากเกษตรกรมาเท่าไหร่เราก็จะมีการคอสพัสขึ้นไปเป็นราคาขายนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในฝั่งของวัตถุดิบนะครับก็
ปัจจุบันนี้เนี่ยทางกลุ่มบริษัทเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปส่งเสริมการเพาะปลูกให้กับทางเกษตรกรนะครับให้มีความสามารถในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นถ้าเห็นภาพนะครับ เดิมทีเนี่ยในพื้นที่นะครับเกษตรกรเนี่ยมีความสามารถในการเพาะปลูกเนี่ยสมมติผลผลิตต่อไร่เนี่ยอยู่ประมาณ3ตันต่อไร่นะครับโดยเฉลี่ย 3.2 ตันต่อไร่ละนี้นะครับแต่อย่างที่จังหวัดแถบจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังเนี่ยที่มีผู้ปลูกจำนวนมากนะครับตรงนั้นเนี่ยมีความสามารถในการเพาะปลูกเนี่ยตั้งแต่5ตันต่อไร่ถึง6ตันต่อไร่เลยนะครับก็คือเกือบเท่าตัวนั่นจริงๆแล้วมันเป็นแก๊ปนะครับที่เรายังสามารถที่จะไปส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยให้เขามีความสามารถที่จะเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาเหนื่อยเท่าเดิมครับแต่ว่าได้รายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็จะทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นส่วนที่ปัจจุบันเนี่ยเราได้เข้าไปร่วมกันกับทางเกษตรกรเนี่ยพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งในแง่ของงบการเงินบ้างนะฮะมันจะมีแยกเป็นซีซันไหมครับว่า1 2 3 4เนี่ยซีซันไหนที่ดูแล้วจะดีสุดหรือซีซันไหนอาจจะเป็นซีซันที่น้อยสุดเลยนะฮะครับก็เนื่องด้วยเป็นสินค้าเกษตรนะครับก็จะมีซีซันนอลของการเก็บเกี่ยวนะครับครับซึ่งโดยปกติแล้วช่วงโรซีซันของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยทำการเพาะปลูกมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสก่อนหน้านะครับแล้วก็พอเข้าสู่ฤดูกาลดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการที่ให้น้ำฝนเนี่ยมีการเติมให้มันเนี่ยเขาเริ่มทำการสะสมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณเดือน6ถึงเดือน8เนี่ยจะเป็นช่วงโรซีซันของอุตสาหกรรมนี้ครับส่วนช่วงที่จะเป็นช่วงไฮซีซันก็จะเป็นประมาณช่วงไตรมาส4ต่อไตรมาส1นะครับของทุกปีครับโดยซีซันนอลจะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูงบก็อาจจะต้องดูตามซีซันเหมือนกันเอาง่ายๆคือไตรมาส3จะเป็นโลซีซันถ้าเทียบกับทั้งปีถูกป่ะครับใช่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขยายความไปเพิ่มเติมสักหน่อยคือดูรายได้รวมของปี64เนี่ยประมาณสัก 2,250 กว่าล้านบาทนะครับมาถึง9เดือนปี65คือปีที่แล้วเนี่ยมาแล้ว 1,758 ล้านบาทฉะนั้นถ้าโดยปกติในไตรมาส4เป็นช่วงไฮซีซันก็คือจะเป็นช่วงที่มีรายได้มากกว่าไตรมาสอื่นๆก็คงได้เห็นการเติบโตไม่ยากสำหรับปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันกำไรสุทธินี่9เดือนที่ผ่านมาก็มากกว่าทั้งปีของปี64ไปแล้วช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้ตัวเลขกำไรนี่มันแตกต่างกันค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญถ้าเทียบปี65กับปี64ครับครับส่วนหนึ่งก็ด้วยความที่อุตสาหกรรมนี้ครับจริงๆก็เติบโตตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับมัดแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเราก็มีการจำหน่ายไปในกลุ่มผู้ผลิตอาหารนะครับแล้วก็บางส่วนก็ไปในส่วนของบังฟู้ดแต่ว่าจริงๆแล้วร้อยละ 90% เนี่ยไปในส่วนของกลุ่มอาหารนะครับเพราะฉะนั้นจากที่สถาบันทางการเงินหรือว่าหลายๆสำนักวิเคราะห์นะครับก็คือก็บอกว่าในระยะ 2-3 ปีนี้นะครับก็ในอุตสาหกรรมอาหารเราเนี่ยคาดว่าจะเติบโต3-5% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราเห็นว่าก็มีความสอดคล้องนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สะท้อนว่าความต้องการนี่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราเนี่ยก็ได้มีแผนในการที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อที่จะสอดรับกับความต้องการดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อมีปริมาณความต้องการเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการขายเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทั้งนี้นะครับก็นำมาสู่ในส่วนของการ utilize เครื่องจักรนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรของเราเนี่ยก็มีการผลิตตัววัตถุดิบเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับปี66เนี่ยเราก็แผนว่าจากเดิมที่เรา utilize อยู่ประมาณ 80-85% เนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะ utilize เนี่ยให้ถึง 90% นะครับก็นั่นก็จะทำให้ตัวรายได้เนี่ยมันมีการเติบโตนะครับในขณะที่เราก็กำลังขยายกำลังการผลิตอยู่ด้วยนะครับแหมก็การ utilize เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ proven คือได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญทีนี้กลับมาที่แผนการใช้เงิน IPO ที่ว่าจะไปก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มเติมด้วยเนี่ยตรงนี้มันจะยิ่งทำให้ตัวผลประกอบการมันก
ก้าวกระโดดไหมครับหลังจากที่ฐานผลิตใหม่นี้เริ่มเข้ามา in place แล้วครับก็ด้วยแผนการลงทุนนะครับที่เราคาดว่าจะใช้เงินในปี66แล้วก็ไปรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส1ปี67เนี่ยก็จะคล้ายกับซิเมเนโอที่กับอีกโรงหนึ่งที่จังหวัดสกลนครถ้าเกิดทุกท่านย้อนกลับไปดูในปี63ปี62ปี63นะครับแล้วก็ต่อไปปี64จะเห็นว่าอย่างในช่วงปีแรกของการที่เราขยายกำลังการผลิตเนี่ยเราก็จะมีการยูทิลไลซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงราวๆประมาณ 50% นะครับแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนแตะถึงประมาณ 80% ซึ่งรายได้เนี่ยก็จะแปรผันแบบตรงไปตรงมาเลยครับตามซีนาริโอดังที่ผมได้เรียนแจ้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตในระยะนี้นะครับที่โดยตลาดก็มีการตอบรับที่ดีอยู่แล้วนะครับในแง่ของนอกเหนือจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็ปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโลกก็เข้าสู่ภาวะที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อด้านความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับก็เพราะฉะนั้นจึงทำให้เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าการที่เราขยายกำลังการผลิตในครั้งนี้จะเป็นการตอบสนองต่อตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทได้มากินขึ้นครับผมนิดหนึ่งตรงโรงใหม่นี้667ล้านนี่ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างไปแล้วหรือยังตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผมโอโอเคนี่จะกำหนดเสร็จเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็ถ้าโดยกำหนดการก็ได้จะเป็นช่วงประมาณไตรมาส4ปีครับอ๋อไตรมาส4ปีนี้นี่คือไม่ใช่ว่าได้เงินมาก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างเราสร้างมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเดี๋ยวได้ IPO มาก็ทำการส่งมอบโอ้โหงั้นไตรมาส4นี่ก็แปลว่ากำลังการผลิตจะขยายเพิ่มขึ้นอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะก็โดยราวๆนะครับก็คาดว่าจะประมาณ 40% ครับโอ้โหกำลังการผลิตมีตลาดรองรับพร้อมอยู่แล้วถูกไหมในแง่ของความต้องการเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราจำหน่ายตัวแป้งมันสำปะหลังอยู่เนี่ยก็จริงๆแล้วลูกค้านี่มีพื้นที่ในการที่จะรับสินค้าเหล่านี้ได้อีกพอสมควรเลยนะครับเนื่องด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเรานี่ถือว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นระดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็นั่นก็เป็น potential ที่เราสามารถที่จะจริงยังสามารถขยายsupply เหล่านี้เนี่ยให้สอดรับตามดีมานด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้อีกครับผมนะครับแม่ผมมีอีกก้อนหนึ่งที่เงินระดมทุนในครั้งนี้ working cap ประมาณสัก250กว่าล้านบาทตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวที่มาร์จิ้นดีก็คือตัวของแป้งมันสำหลังดัดแปลงตรงนี้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมฮะไอ้ส่วนตรงนี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะเอาละถ้าเริ่มใหม่ใช้R&Dใหม่อะไรต่างๆนี่มันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานมีโอกาสที่จะได้เห็นไหมฮะว่าอาจจะต้องไปร่วมลงทุนในโรงงานอื่นๆหรือบริษัทอื่นที่ต่อยอดจากตัวนี้ได้เลยครับจริงๆเราก็มองหาโอกาสต่างๆนะครับนอกเหนือจากการที่เราขยายด้วยตัวเองระหว่างทางเนี่ยจริงๆเราก็มีการคุยกับพันธมิตรต่างๆนะครับว่าด้วยความที่โดยเจตนาของเราเนี่ยในการที่เราเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราต้องการจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยจริงเราก็มองเป็นออปชั่นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการที่จะมีความร่วมมือกับอาจจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนไปในทิศทางของการที่ทำให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่อาศัยอาหารเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับจริงเราก็มี observe มีการพูดคุยเบื้องต้นกับพันธมิตรต่างๆเช่นเดียวกันครับผมยังแค่เบื้องต้นใช่ไหมฮะครับใช่ครับโอเคในไฟลิ่งมีไหมพอดีเรายังไม่ได้ไปดูครบทั้งหมดในไฟลิ่งมีไหมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง M&A หรืออะไรในลักษณะนั้นก็จะมีในเรื่องหลักๆแล้วจะเป็นการคือเดิมทีเนี่ยเรามีงานวิจัยครับแล้วก็มีการพัฒนาเนี่ยอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราก็คงจะเป็นการหาแอร์เรียใหม่ที่เราเนี่ยจะมีการลองไปจัดจำหน่ายเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็การที่เราขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเพิ่มสัดส่วนของคือเหมือนกับเป็นการไปหาดีมานด์เพิ่มเติมนะเพราะอย่างที่บอกก็จริงๆในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจริงๆก็มีดีมานด์สูงอยู่แล้วแต่ทั้งนี้เราก็มองว่าการที่เราไปในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยส่วนนอกจากเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาในกลุ่มเดิมแล้วนะครับเราก็ยังมองเห็นโอกาสด้วยในการที่ถ้าเกิดเราขยายไปเนี่ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับนั่นก็จะนำมาสู่เป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่เราจะพัฒนาสินค้าเราต่อไปด้วยครับ
นั่นก็เป็นแผนในระยะนี้ที่เราจะมีการขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมหรือว่าช่องทางการที่เราจะเรียกว่าแปรรูปหรือว่าการดำเนินธุรกิจในทิศทางในช่องที่แตกต่างไปนะครับทิ้งท้ายแล้วฮะเราขายหุ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนี่มีฟีดแบ็กมาจากอันเดอร์ไรเตอร์บ้างแล้วหรือยังว่ากระแสตอบรับเป็นอย่างไรครับจริงๆก็มีตั้งแต่ช่วงที่เราไปโรดโชว์ตามหัวเมืองต่างๆนะครับก็ค่อนข้างต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณนะครับทางทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางนักลงทุนแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่ให้การสนับสนุนเราค่อนข้างดีนะครับก็ทางอันเดอร์ไรเตอร์แล้วก็ทางที่ปรึกษาทางการเงินของเราก็มีการรวบรวมฟีดแบ็กมาให้เราผลตอบรับค่อนข้างดีครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับผมก็ดูน่าจะดีนะฮะแล้วได้วันคอนเฟิร์มเทรดหรือยังว่าจะเทรดวันแรกเป็นวันไหนครับครับก็คาดว่าจะเป็นวันที่15กุมภาพันธ์ครับโอเคก็สัปดาห์หน้านี้นะฮะแต่ยังเป็นคาดการณ์อยู่ถูกไหมยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการโอเคขอให้โชคดีนะฮะในวัน first day trade คุณรัฐวิรุณแล้วเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางด้าน CEO ของ PQS นะครับคุณรัฐวิรุณชาญจึงถาวรนะฮะ PQS คือบริษัท Premier Quality Starch จำกัดมหาชนหรือว่า PQS ธุรกิจหลักก็คือแป้งมันสำปะหลังนี่เกือบ 100% เลยนะก็จะมีธุรกิจอื่นอย่างกรณีของไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนมากกว่านะครับสำหรับตัวไฟฟ้านั่นเองนะครับก็นี่แหละฮะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกิจการที่ไม่เพียงแต่ต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครนะใช่ๆนะที่จะสามารถเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีใช่ครับฐานผลิตใหญ่ก็อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนะเป็นธุรกิจมันสำปะหลังก็แน่นอนละครับผมว่าตรงนี้เองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะถ้ามองเป็นภาพขององค์รวมของประเทศเนี่ย นะคือตลาดหลักทรัพย์นี่ต้องบอกว่าเป็นที่ที่มีคู่นูปการต่อพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยครับนะฮะปัจจุบัน market capitalization ของทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันนี่ประมาณ20ล้านล้านบาทนะซึ่งสูงกว่า GDP ในแต่ละปีแล้วตรงนี้เองก็ชัดเจนว่าตลอดช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเอกชนไทยเนี่ยนะฮะได้มีการก่อร่างสร้างฐานพัฒนาตัวเองขึ้นมามากขึ้นและที่สำคัญคือทำด้วยตัวเองด้วยเพราะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันไม่มีนโยบายรัฐไหนที่เรียกว่าจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนได้อย่างจริงๆจังๆนะฉะนั้นก็แน่นอนครับเอกชนก็มุ่งหาที่ที่เขาสามารถระดมทุนหรือว่าที่ที่จะให้ต้นทุนทางการเงินในระดับที่ต่ำลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขยายกิจการได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบกภาระดอกเบี้ยเพราะหลายกิจการเนี่ยมีศักยภาพนะผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญแต่สุดท้ายไปไม่รอดเพราะดอกเบี้ยมันคำคอใช่แล้วนะฮะนั่นก็ตลาดหลักทรัพย์นี่เองฮะถือว่าเป็นที่ที่มีคู่หนูประการเป็นอย่างมากครับ